คือที่ผ่านมาก็ต้องเรียกว่าทำงานการเมืองมาโดยตลอดนะคะในตำแหน่งผู้แทนการค้าก็เป็นตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ช่วยงานรัฐบาลในเรื่องของการค้าและการลงทุนเพียงแต่ว่าไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆมาเป็นเวลาร่วมเกือบ1ปีแล้วตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้บริหารของพรรคกล้าทำนะคะแล้วก็แนวทางอุดมการณ์ตรงกันเราจึงมาร่วมงานกันอันนี้มีการประกาศงานจากท่านร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าคะเขาถือว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยเก่าที่ท่านเคยประกาศอยู่ท่านไปอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคของพรรคกล้าทำเนี่ยในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยก็คือคุณชเวงศักดิ์พอดีว่าท่านหัวหน้าพรรคได้ลาออกเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวแต่ว่าท่านเลขาพรรคคุณสัจวิทย์เนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะท่านกรรมการบริหารพรรคก็ยังคงอยู่นั่นหมายความว่าเรื่องมีร้อยเอกธรรมนัสไม่ปะถูกปะคะได้มีการคุยกับท่านลงไปไม่ได้คุยค่ะก็แต่ว่าก็ท่านก็คงจะมีการสื่อสารกับบางท่านที่รู้จักกันบ้างอยู่นะคะวันนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วค่ะอยากฝากอะไรถึงหัวหน้าพรรคเก่าที่เราเคยสังกัดอยู่ไหมคะไม่มีค่ะก็ไม่ก้าวล่วงนะคะเราก็ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเหมือนกันก็ให้กำลังใจทุกท่านแล้วกันค่ะถ้าหากตามกระแสข่าวมองว่าพรรคนี้อาจจะเป็นพรรคสำรองของร้อยเอกธรรมนัสไหมฮะไม่ใช่พรรคสำรองมั้งคะเพราะว่าทางคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกพรรคเนี่ยก็มีครบตามกระบวนการของกฎหมายที่จะต้องมีพรรคสำหรับพรรคการเมืองนะคะสาขาพรรคก็มีครบหมดตัวแทนประจำจังหวัดก็มีแล้วก็สมาชิกพรรคก็ยังมีการสมัครเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทีมงานที่ทำเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในเรื่องของระดับท้องถิ่นแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่อยากจะสนับสนุนให้พี่น้องในระดับท้องถิ่นเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดเราก็ฝากตัวเป็นทางเลือกถูกไหมคะการเปิดพักวันนี้ค่ะไทม์ไลน์มันค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ป่ารัฐนูนจะตัดเป็นยุพักก้าวไกลอะค่ะหมายความเป็นมีการประกาศงานกับที่จะย้ายมาสังกัดเพราะมีเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะว่า อย่างที่เรียนนะคะว่าเกิดจากท่านหัวหน้าพักคุณชเวงศักดิ์เนี่ยลาออกแล้วก็ตามไทม์ไลน์จะต้องมีการเลือกหัวหน้าพักใหม่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็การที่จะจัดประชุมใหญ่ได้เนี่ยก็จะต้องแจ้งกกต.ล่วงหน้านะคะตามกรอบเวลาของกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วก็ตามตารางมาก็เลยมาลงณวันนี้พอดีด้วยความบังเอิญไม่ได้มีการวางแผนใดๆว่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าให้งานของพักเดินหน้าได้ถ้าท้ายที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยนะฮะมีการไปพูดคุยแซวเล่นทาบทามส.ส.ของพรรคก้าวไกลมาร่วมงานกับพรรคเราด้วยไหมฮะยังไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็อันนี้ต้องถือว่าเราไม่น่าจะไปออกความเห็นอะไรที่จะก้าวล่วงอำนาจของศาลได้นะคะที่จะไปบอกว่าพรรคไหนจะเกิดอะไรขึ้นด้วยอำนาจของศาลใดๆเนี่ยไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรเราก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็เราคงไม่สามารถไปวิจารณ์ได้ล่วงหน้าแบบนี้คงไม่เหมาะสมค่ะ